สวัสดีทุกคนตอนสายๆบ่ายๆของวันที่5พฤษภานะวันนี้ผมคิดว่า LA คืนที่22ได้เพิ่งผ่านพ้นไปถ้าเป็นทริปจริงๆน่าจะเป็นวันที่37แล้วผมก็ตื่นมาได้สักแป๊บหนึ่งเขามาทำแอร์ข้างบนนอกจากที่เขาซ่อมตรงข้างนอกทำเสียงดังแล้วยังมีแอร์ข้างบนวันนี้สุดยอดชนโลกลูกหลักที่พักที่ผมได้คุยกับเขาไว้ที่นึกว่าจะได้เอาไม่ได้นะครับวันนั้นรู้สึกว่าเขาจะมีคนจองมีคนไปถึงที่แล้วก็ไปจองกับที่อย่างนี้แหละถ้าเกิดเราหาที่ Cracklist จะ .com เอ้ย .อะไรไม่รู้ว่ามันจะให้สัญญาอะไรมาไม่ได้ไม่รู้ว่าผมจะจัดอันนี้เข้าไปอันนี้กินอยู่นะครับมันยังเหลืออยู่แต่ว่าโยฮิมบาโยฮิมบีของผมกล่องนั้นมันหมดไปแล้วผมยังเหลือกล่องของท้ายก็จะเก็บตรงนั้นไว้ไว้ตอนคัดรอบหน้านะครับตอนนี้ก็ไม่ถึงกับได้คัดหรอกแต่ว่ามันเหลืออีกไม่เยอะมากก็เลยกินหมดก็หมดเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมจะพักร่างกายแป๊บนึงการคัดนานๆไม่มีผลดีแน่นอนเมตาบอลิซึมดรอปดาวน์ไม่มีไม่ใช่ดีแล้วผมได้ศึกษามา 5HTP ผมเลิกกินไปนานแล้วนะแต่ว่าคือมันปกติแค่กินก่อนนอนแล้วก็มันทำให้ช่วยนอนได้ดีแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้ช่วยให้ผมนอนได้ดีเลยมันทำให้ผมนอนฝันร้ายคิดอะไรเยอะมากกว่าฟุ้งซ่านนะครับผมก็เลยเลิกกินไปแต่ว่าทีนี้เพิ่งมาไปศึกษามารู้สึกว่า 5HTP จริงๆแล้ว 5HTP เขาช่วยในเรื่องของไม่ให้หิวมากในเรื่องของเรียกว่าไงทำให้อารมณ์ดีผมเลยลองมากินตอนกลางวันตอนที่ท้องว่างเฮ้ยมันดีว่ะคือเปลี่ยนไปเลยอ่ะเปลี่ยนทำให้ผมรู้สึกเร็วขึ้นหิวมากยังไม่ถึงเกณฑ์ว่ามันไม่หิวนะครับแต่ว่า 5HTP มากินตอนเช้าตอนที่ท้องว่างกินพร้อมกับ Fat Burner พวกนี้เอ้ยเหมือนกับจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองกินไปเรื่อยแล้วก็ลองดูอาการตัวเองเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงแล้วเวลาก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันบ่ายสามเกือบจะบ่ายสามแล้วนานมากเหมือนกันผมก็ยังหาไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่โอเคยังพอมีเวลาวันนี้วันที่ห้าวันนี้วันอังคารผมจะพยายามตัดสินใจทุกอย่างภายในวันศุกร์นี้เพราะว่ารู้สึกวันอาทิตย์จะต้องเดินทางไปที่นู่นนะครับใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วก็ส่งคำถามไปบ้างแล้วนะครับให้แต่ละที่ข้อแม้มีหลายอย่างมากเหมือนกันแบบว่าโลเคชั่นนะมันโอเคไหมมันใกล้กับตรงนั้นหรือเปล่าที่เราจะขับรถไปทำงานแล้วก็ราคาบางอย่างมันมีคอนแทรคเป็นปีเราคงเอาแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราคงจะแค่6เดือนก่อนอย่างเงี้ยต้องหาแบบนั้นแล้วก็เราหาแบบว่ามีเหมือนมีโฮสต์อยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะหาแบบอพาร์ตเมนต์ธรรมดาคอนแทรคมันเป็นปีด้วยบางอันก็จะไม่มีแต่ว่าราคามันจะถูกกว่าถ้าหาแบบนี้นะครับก็กำลังหาอยู่ผมคิดว่าวันนี้ว่าจะออกไปที่จิมประมาณ 5-6 โมงน่าจะประมาณนั้นก็ผมก็ไม่ได้กินข้าวเช้าปกติผมไม่กินข้าวเช้านะครับแต่ว่าก็จะพยายามแบบว่าตื่นมาทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยที่บ้านไม่ได้กินข้าวเช้าไม่กินแล้วออกไปจิมก่อนแบบว่าไม่ได้กินอะไรแต่วันนี้เราจัดการเรื่องนี้ให้มันเสร็จพอสมควรก่อนก็เพราะฉะนั้นก็จะกินต้องกินข้าวก่อนผมเลยมีความคิดว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้าวที่ผมจะกินวันนี้เป็นเลกเดย์ 100% เพราะฉะนั้นต้องการคาร์โบไฮเดรตพอสมควรนะแล้วก็ผมจะไม่แบบว่ากินแล้วก็ไปจิมเลยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมคิดว่าจะเป็นเวลาที่พอดีนะครับผมก็ไปนะไปดูพร้อมกันไปก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มกินอะไรทั้งนั้นผมอยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเราควรจะกินอะไรแฟตคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนควรจะมีในมื้อนี้ในมื้อนั้นในมื้อไหนหรือเปล่าก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วแต่ผมคงจะไม่พูดเรื่องนี้ให้เยอะนะครับแต่ว่าจะให้รู้ก่อนว่าโปรตีนก็มีจากหลายแหล่งแฟตก็มีจากหลายแหล่งคาร์โบไฮเดรตก็มีจากหลายแหล่ง
การที่ตัดสินใจกินอะไรสมมติว่าตอนนี้ผมจะกินปริมาณโปรตีนพอสมควรแฟตไม่มีมากแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเยอะพอประมาณพอรู้อย่างนี้แล้วก็มาคิดกันว่าโอเคงั้นจะเอาปริมาณโปรตีนจากที่ไหนแฟตจากที่ไหนเนาะผมอยากจะให้ลองถามตัวเองดูเนาะว่าเราต้องการอะไรลองคิดว่าโอเคถ้าเกิดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากมันหวานผมไม่รู้ว่าเรียกมันอะไรวะแถวบ้านอาจจะเรียกมันเทศไม่รู้สวีทเพเทโต้ที่ผมจะหมายถึงเราอยากจะกินนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยากกินไม่ต้องกินนะครับผมไม่จำเป็นหาแปลงโปรตีนที่อยากกินหาคาร์โบไฮเดรตที่อยากกินเพราะว่าอยากจะบอกว่าให้ฟังร่างกายเราถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการสิ่งนี้สมมติเราต้องการจะกินส้มก็แสดงว่าเราร่างกายของเรามันต้องการอะไรสักอย่างที่มันขาดไปเนาะเราแบบว่าเอ้ยไม่ได้อยากจะกินมะม่วงรู้สึกว่าจะกินส้มมากกว่านั่นแหละเพราะในส้มมันมีอะไรสักอย่างมีวิตามินอะไรสักอย่างที่ร่างกายเราต้องการร่างกายถึงบอกแบบนั้นผมเชื่อแบบนี้นะไงก็แล้วแต่วันนี้คาร์โบไฮเดรตแหล่งคาร์โบไฮเดรตของผมจะต้องมาจาก1โอ๊ตโปรตีนอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะมากอยากจะบอกว่าเหมาะมากสำหรับคนโบรกนะครับต่างประเทศแต่ผมไม่รู้ที่ไทยอาจจะแพงก็ได้วะนั่นคือทูน่านั่นเองทูน่ากระป๋องแต่ต้องกินบ่อยๆก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตังค์มากกินได้นะครับเพราะว่ามันมีทางเขาใส่โซเดียมลดใส่สารอะไรบางอย่างที่มันทำให้คงรูปอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คืออาจจะเปิดออกมาแล้วก็ล้างน้ำเปล่าสักทีหนึ่งนิดหน่อยเพื่อจะเอาปริมาณของโซเดียมที่ไม่สำคัญออกไปแต่ว่าร่างกายเราต้องการโซเดียมแต่ละวันแต่ว่าเราเอาโซเดียมมาจากโซเดียมที่ดีอย่างเช่นจากซีซอลแบบนี้เราจะโอเคกว่าเราจะกะปริมาณได้ดีกว่าเพราะนี้มันเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วผมเองจะไม่กินสดๆลงไปเลยบางคนจะกินแต่ผมจะเอาไป อุ่นก่อนเข้าไมโครเวฟหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ประมาณนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยู่ไทยเธอเห็นแบบนี้แล้วมันแพงเฮ้ยไม่ต้องซื้อนะไม่จำเป็นพอดีอยู่ที่นี่มันอาหารจริงมันแพงเนาะเขาก็เลยแบบผันไปทางแบบว่าซื้อของแบบพวกนี้ซื้อของแบบที่มันสำเร็จรูปซื้อเวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าที่ไทยอาหารถูกมากแล้วนะครับอย่าไปพึ่งพวกซัพพลิเมนต์อย่าไปพึ่งพวกที่มันทำมาสำเร็จรูปที่ไทยถูกแล้วเราก็อุดหนุนของที่ทำถูกไปตลาดเดินออกไปซื้อ enjoy นะครับไปออกไปข้างนอกไปเห็นไปอุดหนุนคนที่เขาขายของจริงๆน่าจะดีกว่าน่าจะสนุกกว่านะสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้สิตอนที่ผมอยู่ที่ไทยผมก็ไม่ค่อยชอบทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้นะก็แล้วแต่คนแล้วกันผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายก็ตามนั้นแล้วกันแต่ว่าเอางี้ผมจะชั่งน้ำหนักให้ทุกคนดูกันเงินเนาะคือช่วงนี้ผม on the road นะผมก็ไม่ได้แบบพกอะไรให้มันยุ่งยากอุ่นอาหารแต่ว่าวันนี้จะทำให้ดูกันเงินจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคอันดับแรกของผมจะทำอย่างงี้ผมจะหยิบทางด้านของหม้อออกมาตั้งเปิดเครื่องชั่งแล้วก็ดูวันนี้ผมจะเอา1เซิร์ฟวิ่งก่อนเป็น40กรัมใช่ไหมครับมีโปรตีน5โอเคเราก็แบบว่าได้โปรตีนจากโอ๊ตไปแล้ว5 40ใช่ไหมโปรตีน5กรัมแล้วนะสวยนะแล้วก็คีนัวดูสิคีนัวเห็นไหมเป็นเขาบอกว่าเป็น complete โปรตีนนะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาเรียกว่ามันก็เยอะอะมิโนมันในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันเยอะพอสมควรเยอะจนเขาสามารถตั้งชื่อว่าเป็นคอมพลีทได้จริงๆมันก็ไม่คอมพลีทขนาดนั้นแต่ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคีนัวใช่ไหมหนึ่งเซิร์ฟวิ่งผมจะจัดไป48กรัมได้โปรตีน6เอาครึ่งหนึ่งของ48คือ24ชุบคีนัว48กรัมได้6แต่ผมเอาแค่ครึ่งคือ24ได้3โปรตีนอันนี้รวมกับอันนี้5ได้โปรตีน8กรัมเรียบร้อยแล้วคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่28กรัมคาร์โบไฮเดรตผมไม่รู้เท่าไหร่
รวมเอง42 3 44ไม่รู้ประมาณนั้นก็แล้วกันแล้วก็คำนวณว่าคาร์โบไฮเดรต1กรัมเท่ากับ4ให้4แคลอรี่มาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นทูน่าแบบว่าในน้ำเปล่าไม่ได้ในน้ำมันพืชอะไรที่เขามีนะครับเห็นไหมมีส่วนของโอเมก้า3อันนี้คือ2เซิร์ฟวิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นในกล่องนี้จะมีประมาณ90อันนี้45 2เซิร์ฟวิ่งมี90แคลแล้วเพราะฉะนั้นโปรตีน1เซิร์ฟวิ่งมี10ถ้าเกิดกินทั้งกล่องนี้ทั้งกระป๋องนี้ก็จะโปรตีน20ได้นะพอเข้าใจนะแล้วผมก็เห็นโซเดียมนี่ไหมผมก็จะเดรนน้ำออกไปบางคนจะบอกว่าถ้าเกิดเดรนน้ำออกไปโอเมก้า3ก็จะหายไปผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกว่าจะมีโปรตีนมีไขมันที่ดีในกล่องนี้ขนาดนั้นแล้วอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่าเอาส่วนที่ไม่ดีออกจากไดเอทดีกว่าไปคิดว่าเอาส่วนที่ดีเข้ามาทั้งที่ส่วนที่ไม่ดียังอยู่เนาะประมาณนั้นก็แล้วกันครับเสร็จแล้วจะเชื่อผมไหมอย่างเร็วมากใช้เวลามัน10นาทีกว่าดูนี่ซะก่อนถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็ใส่น้ำให้น้อยลงนิดนึงแต่ดูนี่ซะก่อนเห็นไหมเห็นคีนัวไหมแตกออกมาผมชอบอารมณ์ว่ากินแล้วแบบเป็นแบบกรุบๆในปากperfect ผมใส่แครอทเข้าไปด้วยแต่ผมไม่ใส่ตั้งแต่ตอนแรกผมใส่ตอนที่มันกำลังจะเสร็จแล้วบางคนบอกว่าแครอทต้องผ่านความร้อนนิดนึงมันถึงจะเกราะของมันวิตามินของมันร่างกายเราจะดูดซึมได้ดีแต่ผมไม่อยากจะเชื่อมากนะครับผมชอบกินสดมากกว่าผมก็เลยเจินครึ่งทางใส่อุ่นเข้าไปนิดนึงเนาะผมไม่อยากให้ผักผ่านความร้อนมาผมไม่ใช่แนวนั้นง่ายๆถูกไหมจะบอกว่าเฮ้ยผมคงไม่ใส่จานไม่อะไรนะชีวิตจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกป่ะใครจะมาใส่จานให้แบบว่ากินอยู่คนเดียวที่มีนั้นมันมีแต่ในทีวีอันนี้ไม่ใช่รู้ไหมผมทำอะไรปกติของผมก็ไม่ขนาดนี้นะแต่ผมวันนี้ผมไปทำให้ทุกคนดูพร้อมๆกันมาดูนี่โอเคมาดูพร้อมกันอันนี้คือผมเขียนปริมาณแมกโรที่เราได้รับปริมาณทุกๆอย่างที่เราได้รับเดี๋ยวดูพร้อมกันมันจะบอกฝั่งนี้เป็นชุดที่เราได้รับคีนัวโอ๊ตเห็นไหมทูน่าอันนี้อันนี้คือทั้งโททั้งหมดฝั่งตรงนี้เป็นแฟตบล็อกนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตบล็อกนี้เป็นโปรตีนโอเคมาดูตรงนี้คีนวาแรกใช่ไหมเพราะว่าคีนวา1เซิร์ฟวิ่งเลยมี48แล้วก็ทั้งหมดของแคลอรี่ได้180เพราะฉะนั้นเราเอาครึ่งเดียวเราครึ่งเดียวไปคือ24กรัมถูกไหมครับแคลอรี่เราเอา90แฟตที่ได้ก็ทุกอย่างก็ต้องครึ่งหมดเลย 1.2 แฟตคาร์โบไฮเดรต16กรัมโปรตีน3โอ๊ตเราเอาเต็มแม็กซ์ใช่ไหมอันนี้มี40แคลอรี่ได้150แฟต 2.5 โปรตีน5สวยงามนะทูน่าใน1ทูน่าใน1มันมี 0.5 ถูกป่ะเพราะฉะนั้น1กระปุกนี้จะมีแฟต1เพราะว่าทุกอย่างต้องคูณ2เข้าไปเพราะฉะนั้นทูน่าเราเอา3กระป๋องได้3กรัมแฟตนะคาร์โบไฮเดรตไม่มีเลยโปรตีนอย่างละ20 2 4 6 60ถูกนะครับtotal ของโปรตีนได้68โปรตีน total ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเราได้44สวยงามเราจะไปเทรนตอนนี้เป็นอะไรที่ไม่เยอะมากขนาดนั้นแฟตในปริมาณที่โอเค 6.7 กรัมต่อแฟตแคลอรี่ที่เรารับในมื้อนี้เป็น510อันนี้คือ510แคลอรี่แต่ว่าเป็นมาจากสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้แครอทผมไม่ได้ไปคำนวณเรื่องแครอทผมไม่ได้คำนวณผักนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเรากินผักได้มากพอสมควรร่างกายเราเอาผักเข้าไปร่างกายเราใช้พลังงานในการเบิร์นผักพวกนี้เพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมีอะไรเยอะมันกลับเป็นอะไรที่เป็นฟรีไปเลยกินผักได้มากพอสมควรผมไม่คำนวณผมคือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการที่จะเป๊ะอย่างนั้นเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นขึ้นไปประกวดหรือว่าจะมีอะไรสักอย่าง
ให้มันเป๊ะมากก็ควรที่จะต้องนับทุกอย่างอะไรครับที่ลงไปแต่ว่าเราแค่แบบว่าโอเคเราจะแค่ make sure ให้มัน healthy นะแบบนี้แหละเราจะ make sure ให้มันเราได้ปริมาณโปรตีนที่ดีก็ทำการคำนวณแบบคร่าวๆเนาะแต่ว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเขียนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันมีนี่ผมควรจะทำนี้แต่แล้วปกติผมไม่เขียนโปรแกรมนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ Free My Fitness Pal ไปโหลดใช้ซะทุกคนเขาใช้กันนะครับผมก็กินอะไรไปก็เขียนไปทุกอย่างที่ทำแบบนี้ไม่ได้บอกว่าโอเคเราต้องรู้ว่าปริมาณที่เราจะกินไปเท่าไหร่แค่อย่างเดียวเรารู้แค่ว่าเราต้องการที่รู้ว่าปริมาณโปรตีนที่เราได้รับมันโอเคมันพอดีไหมถูกไหมครับผมคิดว่าการใช้ผมคงไม่ต้องพูดแล้วว่าไปเรียนรู้เองได้ในเว็บนี้ก็มีนะทุกอย่างที่เราใช้มันก็จะจำไว้หมดจำไว้หมดแบบนี้นะครับดูมันมีนี้คือที่ผมชอบมากก็คือทำมาสแกนได้เห็นไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยสแกนแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้คือ1เซอร์วิ้งมี45ที่มันบอกก็ตามนี้1เซอร์วิ้งมี45แคลอรี่แต่ว่าเรากิน2เซอร์วิงแล้วก็เขียน2เซอร์วิงเข้าไปใช่ไหมในกล่องนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเรากินมากกว่านั้นนะเราอาจจะตั้งอย่างนี้ก็ได้เป็น1 container เห็นไหม90ไปเลยปริมาณโปรตีนคือ20ต่อ1อัน3อันสมมุติว่าเรากดเข้าไปแอดเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อขึ้นมา breakfast เรามีอะไรเท่านี้แล้วก็แอดอื่นๆเข้าไปผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าทำยังไงมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากมากขนาดนั้นก็ตามนั้นก็แล้วกันเดี๋ยว เหมือนจะงงนะแต่ว่าอย่างงมันไม่ได้เป็นเรื่องงงขนาดนั้นคนเขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดีต้องการที่จะมีอะไรที่ดีก็ต้องปูทางไปแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องทำงี้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้อะไรแบบนี้นะเราจะสามารถในอนาคตเราก็กะโดยสายตาได้ควรที่จะต้องรู้คนที่ต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักคนที่ต้องลองทำอย่างนี้ไปสักพักนึงเนาะก็รู้ว่าคาร์โบไฮเดรตมีให้แคลอรี่4โปรตีนให้แคลอรี่4แฟตให้แคลอรี่9อะไรเงี้ยในประมาณ1กรัมนะก็ประมาณนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกินอันนี้แล้วก็หาที่พักต่อแล้วก็เสร็จจากนั้นตอนเย็นนี้ผมก็จะไปที่จิมนะแล้วก็จะออกไปซื้อของกินเอาเป็นว่าถ้าจอยพร้อมกันก็ไปพร้อมกันถ้าเกิดจะจบแค่นี้ก็จบแค่นี้เนาะโอเคเจอกันOh, wow.